หลังจากซ้อมมาเกือบอาทิตย์เป็นไงบ้างครับพี่
ก็หลังจากที่เข้ามาซ้อมเกือบอาทิตย์นึงครับก็ตอนนี้ก็ตอนช่วงแรกเนี่ยโค้ชก็ให้เราแบบว่าทดสอบสมรรถภาพครับก็แบบว่าเก็บแรงทีละนิดทีละนิดแล้วก็เริ่มมีสเกมสมอลไซส์แล้วก็สอนวิธีการเข้าใจแท็กติกแล้วก็ระบบของทีมให้นักเตะเนี่ยเข้าใจทีละขั้นทีละขั้นไปครับผมมองว่าก็ดีครับผมแล้วหลังจากปิดฤดูกาลไปเนี่ยสภาพร่างกายตอนนี้กลับมาเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็หลังจากปิดฤดูกาลไปเนี่ยก็แทบจะไม่ได้แตะฟุตบอลเลยครับผมก็ตอนนี้ก็กลับมาซ้อมก็ค่อยๆเติมไปทีนี้ครับผมว่าร่างกายตอนนี้ก็ประมาณสัก 60-70% อยู่เลยครับผมฝากถึงแฟนบอลนะครับพี่ก็อยากจะฝากแฟนบอลปทระยองทุกท่านนะครับก็อยากให้ติดตามทีมเราเป็นพิเศษครับเพราะว่าปีนี้เราเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบการซ้อมเนี่ยก็เข้มข้นเข้าทีละนิดทีละนิดแล้วก็พยายามให้โค้ชเองเนี่ยสตาฟโค้ชเองเนี่ยพยายามให้ลูกทีมเนี่ยเข้าใจระบบการเล่นเยอะขึ้นการคลองบอลการเพสซิ่งแล้วก็การทำประตูก็แล้วแต่นะครับก็อยากให้แฟนบอลค่อยๆติดตามไปครับผมเชื่อว่าผลงานที่จะออกมาผมรับประกันว่าน่าจะดีขึ้นแน่นอนครับผม